เอาล่ะครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะหนุ่มชาแนลอีกแล้วนะฮะก็เราก็จะพากันไปเที่ยวที่เดนมาร์กนะฮะที่เมืองที่เรียกว่าเมืองออสคินนะฮะเป็นเมืองที่เอาไว้มีพิธีกรรมสำคัญต่างๆอย่างเช่นเผาไม่ใช่อะไรนะฝังศพกษัตริย์ต่างๆนะฮะแล้วก็รัชกาลที่5ของเรานะฮะเมื่อสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้มาที่เมืองนี้นะครับได้มาทำการวัดส่วนสูงนะฮะมีสัญลักษณ์จปลนะฮะอยู่ที่ดอมเคียกนะฮะที่นี่เรียกโบสถ์ชื่อนึงเรียกว่าดอมเคียกนะฮะโอเคนะฮะทีนี้เราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ลงกันมาตอนนี้ต้องเดินใต้อุโมงค์นะฮะเพื่อจะได้ลอดอุโมงค์แล้วก็ไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งของอุโมงค์รถไฟนะอ่ะแล้วก็มาถึงอีกฝั่งหนึ่งละโอเคนะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับไปไหนกันวันนี้ What's going on นี่เราอยู่ที่ออสกินนะฮะคุณจะพามาเที่ยวดอมเคียกที่ฝังศพกษัตริย์นะฮะแล้วก็มาเดินกันต่อไปนะฮะช่วงนี้เราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆผ่านจตุรัสองค์3ใบนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะตรงเข้าสู่ Walking Street นะฮะของเมืองปอสกินนะฮะประเทศเดนมาร์กลูกผมอาจจะเวียนหัวกันนิดหน่อยนะฮะถ้าลูกผมถือกล้องนะฮะเดี๋ยวแต่ว่า ต้องหาไม้กันสั่นให้เขาสักอันช่วงนี้เราก็สอนการถ่ายไปด้วยในตัวนะฮะอ่ะเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะไปสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราไปรัสคิลดัมเพียร์เพราะว่าวันนี้มีแขกมาก็อันนี้ที่คือถนนอะไรออสกินออสกินสเตทแล้วมันก็มีที่แคมป์ทาวน์ด้วยนะมันมีทุกที่ในโลกเนี่ยออสกินสเตทก็จริงวันนี้ก็ไม่เคยมีคนแบบว่า
แต่ตอนนี้ก็ปล่อยเฉยแต่ตอนนี้ก็ไม่มาไหนมันไม่ได้ยินงั้นอ่ะไม่เป็นไรนี่ไงซื้อไม่ครบหมดหนักเยอะกันเยอะเลยตอนนี้เราก็มาที่ walking อีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่อากาศเย็นวันนี้อากาศเท่าไหร่10เนาะ8ถึง10องศาเราจะไปที่ฝังศพกษัตริย์นะฮะซึ่งรัชกาลที่5ของเราได้เคยมาที่นี่นะมีพระบรมฉายาลักษณ์ที่นี่ด้วยนะฮะนี่ก็เป็นเมืองที่ผมอยู่ตอนนี้ก็11องศาวันนี้วันที่24ชื่ออะไรแต่ยังไม่รู้เลยชื่ออะไรค่ะบอกชื่อจะน่าค่ะโอเคน่าจะได้ไม่มีกันสั่นนี่ฮะแมสออมเล็ตแมสกอตออมเล็ตออมเล็ตออมเล็ตไอ้ที่เราก็ว่ามันเป็นออมออมเล็ตใช่ไหมเซฟมีคอมออมเล็ตแมสกูออมเล็ตออมเล็ตออมเล็ตหรือออมเล็ตอีกออมเล็ตออมเล็ตเบรกซิงค์ก็รู้อัพช็อตเบรกซิงค์ที่แค่อยากอินมินโทรศัพท์ที่จะหาคอนเน็กต์ Wi-Fi เป็นอย่างที่ปูหมายไปตะกี้ลูกไปนั่งคุยคุณยายลูกจะถ่ายที่โทรศัพท์หรือว่าจะถ่ายที่โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่จอมเคียกแล้วฮะดูด้านหลังสูงที่ฝังศพกษัตริย์นะที่เราเที่ยวที่หนึ่งWe'll be right back.
ติดตามมาต่อคลิปหน้านะครับอย่าลืม Subscribe กันนะครับทุกๆคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ